ัสดีค่ะพบกับผมมอมสองสิงห์ภคเดชวันวงและดิฉันมะขามป้อมกรองทองทนทานค่ะในรายการคนคุยข่าวทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา 14:45 นถึง 15:45 นห้ามพลาดนะครับกับรายการดีๆสาระดีๆค่ะคุยข่าวทั่วๆไปและอย่าลืมอีกเรื่องนึงคือ SMS ค่ะ SMS นะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ4689012 4689012ค่ะหรือจะโทรศัพท์เข้ามานะคะติชมรายการก็ได้นะคะที่0824871832นะคะก็จะมีเบอร์ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามากันเยอะเลยค่ะพี่มอมเสาร์อาทิตย์มะขามป้อมไม่ได้พักเลยนะคะก็คือนอนรับโทรศัพท์อย่างเดียวเขาโทรเข้ามาชมเราหรือโทรเข้ามาติชมหรือธรรมดาส่วนใหญ่จะชมนะคะทั้งสองคนนี้หยุดทำรายการเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบพระคุณคุณป้าด้วยประการหนึ่งผมด้วยโทรมาบอกว่าคุณป้อมกับคุณหมอมเลิกทำเถอะป้าค่ะเขาบอกว่าคุณป้อมอ่ะไปพี่หมอมพูดเยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวตอนนี้ก็พยายามจะพูดให้มันเยอะๆคือบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยความถนัดใช่ไหมครับคุณป้อมนี่ก็อาจจะถนัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้หนักไปจะได้วิชาการบ้างอะไรเงี้ยโอเคพอที่จะออฟแอมจะสอบประสานกันให้ได้ก็ต้องอภัยป้อมด้วยนะคะผู้หญิงก็อย่างนี้แหละค่ะพูดมากรายการของเรานะคะยังไม่พอนะคะเรายังทำกิจกรรมด้วยพี่หม่อมน้องเล่าให้ฟังหน่อยสิคะกิจกรรมของเราคือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์นะครับใช่ค่ะให้เพื่อนๆเราเนี่ยไปเยี่ยมนักโทษทางการเมืองนะครับที่เรือนจำกรุงเทพใช่ไหมครับค่ะหรือเรียกขี่เขาเรียกคลองเปรมคลองเปรมเหรอคะคุ้มนะไม่น่าไปติดเลยนะคลองเปรมเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ว่าวันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งไปมานะวันพุธอะนะวันพุธเราก็ไปเยี่ยมมานะครับก็มีพี่ทอมนะคะไปเยี่ยมพี่ทอมบ้างนะคะแล้วมีคุณตุริยาพี่ตุ้ยสุริยาชินพันธ์ค่ะมีพวกมีพี่สุชาดาเนี่ยก็มาร่วมในรายการพี่สุชาดาแล้วก็มีคุณป้าเยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณป้าคุณป้ากรองแก้วชื่อคล้ายๆว่าขำป้อมเลยนะคะท่านก็บริจาคมาให้ป้อม 1,000 บาทไปหาหมอหมด790บาทก็ไม่เป็นไรครับเป็นกองทุนไว้แล้วนะคะ 1,000 บาทครับเพราะว่าเราต้องทำกิจกรรมบางอย่างนี่ครับมันต้องมีทุนมีอะไรนะครับเพื่อเราจะได้นำเงินเนี่ยไปช่วยเพื่อนนักโทษนะครับเพื่อทำกิจกรรมนะครับมันจะได้แบบว่าถ้ามีกิจกรรมมันดีๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเห็นว่าเราทำดีนะครับก็จะมาร่วมกับเราใช่ค่ะใจมาไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องมากมายครับไม่ใช่ว่าอุ้ยผมไม่มีตังค์ผมทำได้หรือเปล่าเรามีใจครับมาสิคะมานะคะทุกวันพุธ10:00 นครับเราก็จะมาถ่ายทำรายการใช่ค่ะเราก็จะมาออกทีวีช่องทีวี24ใช่ค่ะจะไปช่องนี้ด้วยนะคะช่อง1ทีวีด้วยรายการของเราก็จะนำมาออกด้วยนะคะครับท่านดร.ลั่นนะคะท่านก็มีความเมตตากรุณาค่ะเพราะว่าเป็นโครงการดีๆสำหรับนะคะเพื่อนๆของเราที่ยังคุณจตุพรก็โดนไปแล้วนี่คะคแต่ว่าประกันตัวได้ใช่ไหมคะก็โดนเขาเรียกอะไรนะข้อหามินแล้วไอ้มินไม่โทษทีคือมินเขาเรียกมินประมาทค่ะใครนะไอ้มากหนีทหาร ใช่ไหมครับคือเป็นการหมิ่นใช่ไหมหมิ่นอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าคดีมันก็ต้องมีการต่อสู้นะครับหรือเที่ยวนี้เราอาจจะแพ้เดี๋ยวอุทธรณ์อาจจะผ่านแต่ส่วนใหญ่แล้วแพ้ยังครับพวกคนเราเราไม่เคยชนะเลยคนเรามันจะต้องมีอะไรนะครับเออพวกศาลเขาก็ต้องดูข้อเท็จจริงใช่ไหมครับมันยุติธรรมกันดีเราหรือต้องยังร้องเพลงนี้คือเพลงนี้เราร้องได้ครับแต่คนที่ตัดสินใจก็คือศาลครับใช่ไหมครับคุณอาจจะไปยืนร้องมันยุติธรรมกันดีหรือเอาไปเลยครับ2 ปีคนร้องโดนเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับคือการที่จะไปหมิ่นศาลหมิ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการมาขอโทษอะไรนะครับไม่มีครับไม่มีรอลงอาญานะครับขอไปไกลๆได้ไหมครับไปทำไร่ไถนาดีกว่าถ้าคุณไปทำอะไรเนี่ยเขาเอาคุณเข้าคุกเลยนะครับโทษไม่มีคำว่า1 เดือน 2 เดือนแล้วรอลงอาญาหรือถ้าเป็น
พวกเราหรือพวกที่ฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรนี่ก็ไม่มีคำว่าปาณียังไม่ตัดสินเลยนะคะขังไปแล้ว5ปีค่ะครับไม่เป็นไรครับรอสงสารภรรยาเขาเหลือเกินค่ะรอความบริสุทธิ์ทั้งวันนึงเดี๋ยวเขามีการนิรโทษกรรมใช่ไหมครับเพราะว่าการเมืองเรานี่นะครับรอความบริสุทธิ์รอนานไหมคุณลุงคุณป้าที่ไปเก็บเห็ดในป่าน่ะ12ปีไม่น่าสงสารนะไอ้พวกที่ไปสร้างอะไรบนเขาอ่ะ12ปีนะพี่หมอมพูดอะไรก็ไม่ฟังหลักฐานมันชัดแต่ว่าไอ้คนที่ไปสร้างอยู่บนเขาทนโทษนะหลักฐานเห็นก็ชัดๆหรือจบเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เจตนาใช่ไหมแต่โอ้โหแล้วคุณเข้าไปถนนเนี่ยทำไมเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าระบบเห็นปะพวกพ้องระบบคือใครใหญ่อยู่ได้ใครมีเงินอยู่ได้คนจนก็ติดคุกไปเพราะโทษฐานอย่าทำลายเลยค่ะคนจนเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วเวลานั้นนะคะก็บอกว่าไม่ให้ประกันคนจนไม่ให้ประกันเพราะอะไรเพราะเป็นคนไม่มีชื่อเสียงกลัวจะหนีครับกลัวจะหนีขอกราบประทานอภัยค่ะคนจนแม่งไม่มีปัญญาหนีหรอกเงินค่ารถกลับบ้านเดี๋ยวไม่มีจะมีเงินหนีไปซ้ายแล้วทำตัวนะครับเวลาโดนจับนี่เหมือนอาชญากรเลยอ่ะโอ้ยังก็เขาวนแบบว่าโอ้โหนะใส่โซ่ตรวนแบบมองเขาแบบเราบางครั้งในบางเรื่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปจบที่ศาลแล้วครับมันแค่ฝ่ายปกครองแค่คุยกันหรือว่าอย่าทำอีกนะไม่แล้วครับฟันมันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนร่ำรวยคนมีอิทธิพลประกันบอกได้แถมได้อีกแถมยังชูนิ้วนะสู้ๆโอ้ยปะเนี่ยบ้านเมืองเรามันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรายังไม่รายการของเรานี่นะคะเราต้องพูดถึงนะคะไม่พูดถึงก็ไปข่าวไม่ได้นะคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำจากสมุนไพรของบริษัทจาเป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะยาสีฟันจาเป่าสบู่จาเป่ายาย้อมผมจาเป่ายาสระผมจาเป่าครีมย้อมผมจาเป่ากาแฟจาเป่านะคะกล่องหนึ่งนะคะมี22กล่องละ200บาทไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ผสมโสมด้วย คนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคความดันทานได้หมดเลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่ส่งเสริมรายการคนคุยข่าววันนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะบำรุงร่างกายกับพี่หม่อมพี่หม่อมนะอายุมากแล้วนะคะเดินเหินไม่ค่อยสะดวกต้องให้น้องป้อมคอยพยุงอะไรเงี้ยป่ะไม่ได้ค่ะ หนูพยุงตัวเองยังไม่รอดเลยค่ะนะต้องบำรุงกำลังนะคะด้วยนะคะยาสมุนไพรเป่าอันทำจากเห็ดลิ้นจือนะกล่องหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยกล่องหนึ่งก็ 1,250 บาทครับมาขำป้อมขายเองค่ะครับมีอะไรก็ต้องช่วยสนับสนุนแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมิสเตอร์มิสเตอร์ดีของใครเอ่ยมิสเตอร์ดีก็คุณโด่งอัธชัยคุณโด่งอัธชัยนะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันบอกว่าน้องมาขำป้อมพี่โด่งไม่ได้รวยนะให้ค่าขนมอยู่หรอก2บาทใช่ไหมถ้าขายพี่โด่งได้นะพี่โด่งจะเพิ่มไม่อีกก็ไม่เป็นไรเราก็ช่วยๆกันไปนะครับกว่าที่ที่คุณโด่งจะมาช่วยเราเนี่ยเราจะตายกันก่อนหรือเปล่านาโนชีวภาพนะคะป้องกันกำจัดเชื้อรานี่ฝาสีส้มค่ะแล้วก็มิสเตอร์ดีนะคะมิสเตอร์ดีอันนี้กำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นนาโนนะคะฝาสีเขียวไม่อันตรายนะคะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะใช้แล้วเห็นผลฝาสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นฝาสีแดงค่ะเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดนะคะก็คือว่าบำรุงให้พืชนี่แข็งแรงนะคะอันนี้คือยาสำหรับพืชค่ะเป็นปุ๋ยได้เข้าขายปุ๋ยไหมจะสนเข้าขายเลยค่ะแต่เป็นนาโนเป็นนาโนใช่ไหมเพราะไม่ต้องแบกเป็นกระสอบหรืออะไรไปลาดเอานี่ลาดอย่างเดียวเลยใช่ไหมขวดผสมสมน้ำนะขวดหนึ่งใช้เนี่ยต้อง60ไร่เนี่ยโอ้โหนี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปถืออะไรให้มันเยอะใช่ไหมนี่เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะคะคุณโด่งหรือว่าโทรมาถามมาถามป้อมก็ได้ครับสนับสนุนพี่โด่งหน่อยค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้พี่โด่งก็ไปทำอะไรนะทำทั้งวิจัยทั้งด้านเกษตรอยู่ที่ต่างประเทศนะครับคือวิจัยว่าวิจัยในประเทศไทยไม่ได้ค่ะก็ไปวิจัยที่ต่างประเทศเดี๋ยวเราจะได้ไปเยี่ยมใช่ไหมครับเอามาถึงอันนี้สินค้าของมะขามป้อมกับกลุ่ม2สิ่งนี้แหละค่ะก็คือว่าเป็นสินค้าที่เรานำมาเพื่อจำหน่ายเพื่อที่จะเพื่อนช่วยเพื่อนในส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งมะขามป้อมหักเอาไว้ค่ะอีกส่วนหนึ่งเป็นกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันคนดีมากเลยนะคุณป้อมนี่เอาผลิตภัณฑ์มามีการมาลงขันแก้วนี้ทำจากไม้ไผ่นะคะโอ้ได้เป็นอยากจะให้ใส่รูปพี่หม่อมก็ได้นะครับ
นะคะใส่รูปนายกยิ่งลักษณ์สวยๆก็ได้ป้อมอะไรนายกทักษิณก็ได้คือทำได้หมดนะคะถ้าจะใส่รูปอะไรแต่อันนี้เราเป็นแบบว่าเราเอาเป็นแบบว่ามาโชว์ก่อนนะคะอันนี้ประมาณอันนี้สำหรับใส่เบียร์ก็ได้นะดื่มน้ำชาอะไรกาแฟได้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารใส่อะไรเลยทำจากไม้ไผ่สดๆร้อนๆอันนี้เป็นออมสินนะคะสำหรับเก็บออมนะคะสำหรับเก็บออมไว้เป็นของขวัญไว้ประดับบ้านเป็นคอลเลกชันหรือไปวางหรือไปแจกใครนะมะขามป้อมทำเองค่ะนี่ทำกับมือเลยน้องชายทำค่ะแต่ว่ามะขามป้อมก็เป็นคนขายเป็นฝ่ายขายนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือแจกันค่ะพี่หม่อมแจกันนะคะแจกันคู่ละ250บาทค่ะ2คู่500อันนี้150บาทพร้อมส่งนะคะอันนี้200ค่ะนะคะ200พร้อมส่งเลยนะคะเพราะว่ามันหนักค่ะสนับสนุนเรามาแล้วยังไม่พอนะคะยังมีบริษัทชิปปิ้งอีกนะครับชิปปิ้งนะคะผมเองครับค่ะเดี๋ยวคุณป้อมจะอ่านรายละเอียดแต่ว่าเขาทำอะไรอิมเมจสยามอิมเมจสยามนะคะบริษัทImage สยามเทรดดิ้งจำกัดค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการตัวแทนนะคะออกนะคะของผ่านของผ่านพิธีการพิธีการทางศุลกากร หรือชิปปิ้งทั้งทางเรือทางอากาศทางไปรษณีย์สำหรับสินค้าทั่วไปค่ะเครื่องจักรก็ได้ค่ะเคมีพันรวมทั้งรับจองเฟลดนะคะทั้งทางเรือทางอากาศและยะรับยื่นเรื่องขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายด้วยจากคุณภักขเดชวันวงค่ะผู้ชำนาญการศุลกากรค่ะรวดเร็วประทับใจราคาเป็นกันเองประสบการณ์แน่นไปครับพบประสบการณ์20กว่าปีนะครับตอนนี้เรา30กว่าปีนะครับมีอะไรก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการนำเข้าส่งออกนะครับติดต่อผมอะไรนะครับภักขเดชวันวงนะครับซึ่งเป็นบริษัทของพวกเราคนเองนะครับถ้าเกิดว่านะคะมีท่านผู้ชมนะคะสนใจอยากจะให้สินค้าที่เป็นโอท็อปแบบไทยๆนี่นะคะส่งออกนะคะก็สั่งมาเยอะๆค่ะสั่งเยอะได้ราคาลดนะคะพี่บอมโอท็อปนะโอท็อปครับโอท็อปครับค่ะโอท็อปนี่อะไรอ่ะโอท็อปนี่ก็ของนายกยิ่งลักษณ์ไอ้ใช่ของนายกทักษิณเก่านะแล้วตอนนี้เราก็อยากจะให้ทางคุณนะครับนายกคนใหม่เนี่ยช่วยสนับสนุนโอท็อปขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเป็นไงนะผลิตภัณฑ์ที่ดีนะไปเขาเรียกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทำให้คนไทยเราเนี่ยมีรายได้เขาเรียกคือความสุขก็คือทั่วไปเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วป้อมก็ไม่อยากจะได้จะให้เอาเงินมาแจกนะคะเพราะว่าวันเดียวก็ใช้หมดค่ะแต่ป้อมอยากได้โอกาสอยากได้งานมากกว่าแล้วก็อยากจะให้สร้างรายได้อยากให้เขาได้ทำงานนะสอนให้เขาทำค้าขายนี่มันดีแล้วถ้าเกิดว่าเอาเงินมาแจกก็ต้องแจกอยู่ร่ำไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องขอกราบขอบคุณรัฐบาลนะคะที่เข้ามาหวังว่าประเทศก็คงจะดีขึ้นนะคะหวังนะคะ I hope you hope yes เดี๋ยวไม่ใช่ hope well นะเอาไหม hope well ไม่หวังหรอกค่ะไม่หวังนะเพราะมันจะลื้อมันจะหล่นลงทับหัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสาอนุสาวรีย์เสาหินเสาชวนไหมคะเสาชวนนะครับแล้วมันมีอีกวลีนึงอะไรฮะเสาโรงพักของใครก็เสาอภิเษกค่ะเขาจะมีคือเขาจะมีวลีแต่ละคนไงทุกคนจะมีโครงการแต่ละคนโครงการพวกนี้ชอบมีเสาเนาะคือเขาได้โครงการเขาดีนะน้ำรถต่อผุดทั้งนั้นเลยมีของชวนนี่ก็อะไรอนุสาวรีย์เสาหินดีนะเนี่ยอภิเษกเนี่ยอนุสาวรีย์อะไรเนี่ยโรงพักไม่ใช่เสาโอ้โหแต่ละคนนี่ดีๆกันเลยครับดีค่ะแต่ไม่เสร็จสักอย่างนี่แหละครับเป็นที่ฮือฮากันใช่ไหมคนเราทำอะไรต้องมีผลงานถ้าไม่ใช่โชว์ผลงานที่ไม่ค่อยดีให้เขาเห็นใช่ไหมแล้วก็ไปว่าคนนู้นคนนี้โกงคนนู้นนี่เลวอะไรเงี้ยแล้วพอคนอีสานเนี่ยหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่เลือกตัวเองก็หาว่าเขาเนี่ยขายเสียงเขาเห็นเป็นตออย่างนั้นอ่ะเขากลัวอย่างอื่นจะเป็นตอกันหมดแล้วทำอะไรมาเสร็จพอคุณทำไม่ดีคุณก็ไปโทษเขานู้นไม่ใช่ผมรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เฮ้ยคุณเคยรับอะไรผิดบ้างไม่เคยรับบ้างไหมเขายังเคยพูดกับมะขามป้อมเลยนะโอ้เขาบอกว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนคิดคิดอีกแล้วเขาคิดนะคุณชวนนี่เคยพูดเฮ้ยผมว่าป้อมก็เลยบอกว่าคุณทำไมคิดนานจังล่ะคะเดี๋ยวเขาอันนี้เขาก็คิดนะขอโทษค่ะเขาบอกเขาคิดอีกนะคิดอะไรคะไอ้โหโครงการสูงอายุอะที่เงินช่วยเหลือเขาคิดเหรอคะเขาคิดอีกแล้วตอนหลังใหม่ไหมจะช่วยเพิ่มจากกี่ร้อยนะเป็นกี่ร้อยโอ้ยทำไมแกเขาต้องคิดนานจนเขาทำออกมาแล้วคนแก่จนตายรอแกเนี่ยบางทีตาย
หมดแล้วเขาคิดนานค่ะคิดนานมากคิดนานมากเลยค่ะเราไปทำก็บอกของเขาหมดเออเดี๋ยวจะได้ไปคิดที่อื่นแล้วเพราะว่าเหนียงยานซะแล้วครับคนคิดเนี่ยเราก็ยกย่องในความคิดนะคะแต่ว่าเราคิดว่าคนที่นำมาทำเนี่ยน่ารักสุดๆเลยแล้วของเขานี่เป็นรูปธรรมนะครับและอย่างนึงมันกินได้สัมผัสได้ไม่ใช่มันโนใช่ไหมเห็นแต่เสาอันนี้เราทำทุกอย่างด้วยตังค์ใช่ไหมลูกแอร์ประชาชนเนี่ยอย่างโครงการ30บาทแล้วหลายโรคเห็นไหมเมื่อก่อนนี่คนจนเห็นไหมป้อมใช่ไปโรงพยาบาลยิงมีเงินมาไม่มีปล่อยปล่อยมันตายเดี๋ยวนี้ไอ้ฉันไปตายที่บ้านเป็นกฎหมายค่ะใช่ไหมสิทธิ์เรามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญถูกไหมแล้วกฎหมายออกไปแล้ว30บาทเราก็รักษาใช่ไหมครับพอตอนหลังมาเปลี่ยนใหม่เว้ยฮะว่าไงฮะฟรีฟรีครับค่ะแล้วมันมาจากไหนก็ไอ้ตัวเดียวกันฟรีแต่จริงๆแล้วพยายามทำให้บอกเขาว่าเฮ้ยผมคันเป็นคนทำเขาทำนะ30บาทนี่คือเจตนารมณ์ป้อมเสียเงินได้ไหม30บาทได้60บาทก็ได้คุณจนก็ทำได้แล้วไปถึงก็ไปเสียเขา30บาทเพื่อให้เป็นค่าธรรมเนียมอะไรเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วนะคะพี่หม่อมหนูภูมิใจมากที่หนูได้เสีย30บาทแต่ฟรีนี่หนูไม่ภูมิใจใช่ไหมครับเพราะคนเราอ่ะมันจะต้องมีประโยชน์กับคนอื่นบ้างเงินสัก30บาทนี่ยังไปช่วยใครได้บ้างเออก็จะช่วยอันนี้ถึงแฮปของเขาเย่ yeah. แล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันดีกว่าไม่ดีเพราะว่าฉันไม่เก็บ30บาทโอ้ไอ้ทุเรศทุเรศคิดได้ไงวะเนี่ยอุ๊ยเขาคิดดีเนาะทำไมอ่ะเขาคิดดีช่างขายขายเขาพยายามเอาโครงการของเราเนี่ยมาแปลงมาโมแล้วบอกเขาเองหมดแล้ววันนึงนะหนูไปตลาดหนูเขาไปถามแม่ค้าแม่ค้าไข่นี่จะขายเป็นแผงหรือช่างเออช่างทำไมล่ะถ้าช่างแล้วมันแตกอ่ะใครเป็นคนรับผิดชอบเพราะไอ้คนที่ไม่ให้ไข่มันต้องรีบวางรีบวางรีบช่างใช่ไหมไม่รู้ว่าแกเป็นคนจะเอาเนี่ยก็ป้อมสั่งแล้วฉันก็ช่างให้ก็จะช่างให้คุณเป็นคนหยิบใส่ตาช่างไม่เป็นไรก็มันก็ยังไม่ได้แตกไปไหนก็ยังอยู่ในถุงเดี๋ยวก็ไม่ทอดแล้วดิคิดดีดีคิดไม่ใช่ไม่ใช่คิดนะไปจ้างเขาคิด69บาทไม่ถูก69ล้านโอ้ยไปจ้างเหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยเมื่อกี้เราคุยเรื่องแล้วโครงการอีกโครงการนึงโครงการไหนตบกันไงน้ำมันปาล์มไงคิดได้ไงอ่ะคิดได้ไงเป็นไงมั้ยฮะตอนนี้เว้ยโดนรัฐบาลไปยุบค่ะทําไมอ่ะตบมือให้มันยุบหน่อยโอ้โหเห็นมั้ยมันน้ำมันพูดถึงน้ำมันปาล์มแล้วก็ไปขอหน่อยยุบเข้านะเล่นหัวกันใช่ไหมไอ้พวกคนที่กักตุนรวยไอ้คนรู้ไอ้คนเดือดร้อนคือหนูเนี่ยหนูพวกเราเดือดร้อนแล้วมันยังว่านะมันยังมาว่าประชาชนอ่ะกักตุนเห็นไหมเป็นไงพอตอนนี้แล้วรัฐบาลเขาก็ใช้นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาน่ารักมากเลยนะแล้วปั้งเงินขาดเหรอหนังเข้าคนเราเข้ามาต้องร้องกักเลยตอนนี้ไอ้ที่ตุนไม่เยอะกะจะเหมือนครั้งที่แล้วโซนาน่าเขาไม่เอากับแกแล้วโซนาน่าการทำอะไรเนี่ยไม่รักประชาชนเห็นแก่ประโยชน์แก่ส่วนตนนะครับอันนี้ส่วนตนเลยนะครับเอาแล้วเราเปรียบผมอยากให้ท่านรัฐบาลไปยุติเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมันหน่อยอ๋อแต่จริงๆแล้วยึดเลยยึดรับมาเป็นของรัฐเลยก็ได้ท่านประยุทธ์นะคะท่านแค่สั่งนำเข้าน้ำมันปาล์มคุณก็กระอักแล้วค่ะเฮ้ยแล้วสมมติต้องเอาไปทิ้งเนาะทิ้งทะเลมันเต็มบ้านเลยเดี๋ยวเหรอลดราคาโอ้โหเห็นแล้วแบบทุเรศมากเลยราคาก็อย่าไปซื้อมาเลยนะซื้อของท่านประยุทธ์ดีกว่านะนะคะสนับสนุนรัฐบาลดีกว่านะคะเราจะได้อยู่นานๆเดี๋ยวเรามีประธานอภัยค่ะเรื่องอะไรคะอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหจะให้หนูอ่านเดี๋ยวคุณต้องอ่านนะใครเดี๋ยวพี่น้องประชาชนอาจจะเริ่มรู้บ้างแล้วไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยเกี่ยวกับเอาแค่ไม่หน่อยแล้วกันไอ้นี่หน่อยข้าวข้าวข้าวอะไรเงี้ยไอ้เกี่ยวกับข้าวเนี่ยเกี่ยวกับข้าวก็ไอ้นั่นไงไอ้หมาไม่ใช่ค่ะหมออะไรที่ตรวจภายในอะไรเงี้ยหมอระยำเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หมอเดี๋ยวคิดชื่อหมอระยำไม่ใช่ค่ะเบลอค่ะพี่หมออะไรอ่ะหมอว่าลงฮะครับค่ะเกิดนึกอะไรขึ้นมาคิดเลยนะสำนึกครับอดีตส.ส.พิษณุโลกค่ะพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีการอุปสมบทสำนึกตนเองจะอุปสมบทในวันเสาร์ที่31 มกราคมนี้ที่วัดสวนโมกนะคะอำเภอชัยยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตัดสินบวชครั้งนี้ก็เนื่องจากพระสุเทพเคยชวนไว้ก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นเมื่อได้มาปรึกษากับภรรยาและครอบครัวทุกคนก็เห็นดีด้วยประกอบกับเสร็จภารกิจด้านการเมืองจะต้องการอโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและอโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมทำงานด้วยกันนอกจากนี้ยังเป็นการบวชเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจจะบวชศึกษาธรรมะประมาณ1เดือนโดยจะบวชพร้อมกับนายชินวรบุญเกียรติโอ้อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนายวิรัตวิริยะพงศ์อดีตส.ส.สุโขทัยนายเชนเทือกสุบรรณอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีซึ่งได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าหากมีโอกาสที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลกหรือจังหวัดสุโขทัยอีกด้วยค่ะเห็นมั้ยอ่ะโหสิกรรมคุณละเนี่ยคนเรานะครับเนี่ยพอมันทำอะไรไว้มันก็เกิดการสำนึกใช่ไหมอยากสำนึกเหรอคือสำนึกไงก็โหสิกรรมคืออย่าไปเอาเรื่องเอาราวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็มาบวชแล้วผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาความผมก็ทำไปตามหน้าที่ของผมผมก็ไปตรวจสอบข้าวไปตรวจสอบอะไรแต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันมีการทุจริตอะไรเลยใช่ไหมจนถึงท่านยิ่งรักถูกถอดถอนมันก็ไม่เขาก็มันยังไม่ได้บอกว่าท่านยิ่งรักอะไรนะโกงยังเลยเป็นเคสหรอคือก็เป็นรัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแลใช่ไหมครับกระทรวงพาณิชย์ถูกไหมแต่นี่พอกำกับดูแลเราบางครั้งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทั่วถึงมีเรื่องอะไรมานายกต้องโดนก่อนก็คงไม่มาเอาความเปลี่ยนมาติดคุกติดลางหรอครับคุณวรงคุณหมอวรงครับแล้วที่คุณมาบอกอโหสิกรรมเนี่ยไปทำเลยแล้วคนอื่นก็อโหสิกรรมให้คุณไหมคุณอโหสิกรรมให้เขาไหมบอใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเหลี่ยแต่มันคุณพูดคนเดียวไล่คนที่คุณไปใส่ร้ายเข้าไปพูดว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะอโหสิกรรมให้คุณหรือเปล่าที่จะเอาผ้าเหลืองมาบังหน้าใช่ไหมแล้วคุณไปบวชเนี่ยหนีไปบวชแล้วไปกลายเป็นแหล่งอะไรนะซ่อมถุงอะไรย่องต้องถุงบัดนี้บัดนี้ประชาธิปัตย์ได้ยึดวัดสวนโลกกลายว่าวัดนี้วัดประชาธิปัตย์เปลี่ยนชื่อได้ไหมปกติประชาธิปัตย์ก็ชอบไปหมดแล้วตอนนี้ไปเป็นแก๊งเลยนะประชาธิปัตย์ก็ชอบยึดอะไรกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไทยโอก็เข้าไปขี้ไปเยี่ยวไปปี้ไปโอ้อะไรสารพัดสารพัดที่เขาจะทำแล้วเชิญได้พอไว้ยึดวัดยึดวัดเลยวัดเดียวแล้วคนที่เขาอยากจะไปเนี่ยสมมติอย่างผมอยากจะไปวัดสวนโมกเพราะว่าวัดสวนโมกเนี่ยเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วใครๆก็อยากไปตอนนี้ไม่อยากไปละจะไปทำไมใช่ไหมไปกลัวไปเจอไปวัดพระพยอมอะค่ะเจอพี่อะไรนะพระแปะกำนันพี่เจอกำนันอ๋อพ่อพ่อกำนันพระกำนันไม่เรียกพระแล้วเรียกพ่อกำนันแพ้กำนันเจอไอ้ลุงกำนันเห็นไหมตอนนี้คุณไปสร้างคนเดือดร้อนในวัดนะแล้วคุณเลือกแต่แล้วผมไม่รู้คุณทำอะไรกันแต่พอมาพวกประชาธิปัตย์หรือพวกอื่นเนี่ยก็ต้องไปรวมหัวกันที่นั่นแล้วบางคนก็ไปในรูปแบบนะหลายรูปแบบนะก็ไปเหมือนก็ไปเที่ยวกันที่ไหนถ้าคุณไปคุยอะไรกันถูกไหมก็ไปนอนที่นั่นใช่ไหมไปทำให้วัดคึกคักที่จริงแล้ววัดนั้นน่ะเป็นวัดสงบนะวัดเขาปฏิบัติธรรมเขาสงบปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่ที่การไปอย่างเงี้ยแล้วไปมาเนี่ยใครเป็นเจ้าของวัดแล้วก็ป๋าไงป๋ากำนันอ่ะลุงกำนันนะลุงกำนันยึดไปแล้วยึดไปแล้วก็แกชอบยึดเนาะยึดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนก็ไปแล้วรู้ไปพี่น้องคะถ้าพี่น้องที่อยู่ทางนั้นนะคะถ้ามีปัญหาประสบเรื่องราคายางต่อที่วัดไปติดต่อวัดสวนโมกเพราะว่าท่านลุงกำนันบอกว่าถ้ายิ่งรักไม่อยู่เนี่ยยางแพงแน่นะคะเป็นไงครับตอนนี้ยิ่งรักไม่อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็อย่าเวลาไปแล้วก็อย่าไปโวยวายรัฐบาลนะเพราะพวกเดียวกันถูกไหมไปก็โวยวายกับท่านไม่ได้ท่านจะไปว่าท่านไม่ยุ่งไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลนี้เป็นของพวกเราไปโวยวายอย่าไปประท้วงเขากำนันก็ไม่ได้เพราะว่าลุงเพราะตอนนี้ลุงกำนันก็บวชอยู่แล้วมีเรื่องทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ทางฝ่ายสงฆ์ลุงก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแม้กระทั่งไปเดินรับตังอะไรจนมันก็พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งไปไหนหมดละเงินทองอยู่ในพุงไงใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยทำให้คนเขาเริ่มแข็งใจดาราไม่งั้นทั้งพวกดาราเพิ่งจะเริ่มแข็งใจเหรอคะตรงนั้นเขากำลังเชื่อสนิทเออเริ่มวันนี้เนี่ยเคร่งใจมาตั้งแต่เกิดเลยมวลมหาประชาชนของเขาไปไหนหมดแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ออกมาทวงตังค์เอาเงินไปเก็บทำอะไรมวลมหาประชาชนล้มละลายไปหลายคนแล้วนะใช่ไหมครับดาราเป็นหนี้ล้มละลายก็หลายคนแล้วนะตกงานครับกะว่ามาประท้วงจะได้เงินไปแก้ไขล้มละลายตอนนี้ไอ้ที่บินไทยเห็นไหมที่กำลังจะถอน 5,000 คนน่ะเหรอเห็นมั้ยลุงกำนันช่วยได้มั้ยวันนั้นแหมลุงกำนันไปนั่งแล้วมาเป่าลูกหวีกันนะโอ้โหทั้งใยสดสีใยทุกอย่างนะกำนันใช่ป่ะก็โหมาถึงนะตอนนี้เป็นไงล่ะครับลุงกำนันอยู่ที่วัดครับเพราะช่วยเร็วคุณไม่ได้แล้วครับคนที่ช่วยคุณได้
พี่ประยุทธ์ผมอะครับช่วยได้ก็คงช่วยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าการบินไทยมาขาดทุนนะคะใช่ครับถ้าต้องปลดออกแล้วค่ะแทนที่จะยุบไม่เอาครับไม่ยุบแค่ขายเครื่องบินที่เฉยจริงๆแล้วยุบยุบไปเถอะค่ะถ้ามันมีปัญหาใช้เงินประชาชนมากอ้าวการบินไทยขาดทุนก็ใช้เงินตัวเองสิก็เหมือนชาวนาไงชาวนาชาวนาอยากได้เงินก็ไม่ให้เขาไงเขาชื่ออะไรนะแจ่มสีป่ะที่เป็นของบินไทยผู้หญิงไม่รู้ค่ะนางคนนี้ดิฉันใช่ไหมเมื่อกี้นี่แหละค่ะแจ่มแจ่มสีนี่แหละค่ะแล้วพอตอนนี้เขามาบอกไงป่ะว่าไงคะการบินไทยนี่ก็เป็นของคนไทยด้วยกันหมดว้าโอ้ตอนนั้นฉันไม่ได้มีเงินเดือนการบินไทยบอกว่าไงบอกว่าเป็นการบินไทยเป็นของพวกลุงกำนันตอนนี้กลายว่าของคนไทยด้วยกันหมดตอนนี้เวลาเราเริ่มหมดละเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราสรุปเดี๋ยวเรามาคุยกันเบรกหน้าต่อดีกว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะครับค่ะกลับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะครับนะคะก็ยังอยู่กับเราสองคนนะคะพี่หม่อมสองสิงห์พักขเดชวันวงแล้วก็น้องมาขับป้อมกลองทองค่ะครับก็อย่าลืมนะคะเราจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมาร่วมโครงการดีๆกับเรานะคะในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะที่หน้าเรือนจำเรือนจำไม่ใช่เรือนจำไม่ใช่หลักสี่สิเรือนจำกรุงเทพเรือนพิเศษกรุงเทพครองเปรมนะคะเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็ยังมีหลายคนนะคะที่ยังติดอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่ทอมดันดีนะคะแล้วก็คุณสอนรักนี่ก็ติดนะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่นครนายกนครนายกนะคะแล้วก็พี่จ่าประสิทธิ์นะคะครับแล้วก็คือก็มีหลายคนมีเพื่อนนักโทษเราหลายคนนะครับเราก็มีหน้าที่คือรณรงค์ให้เพื่อนมาให้กำลังใจนะครับส่งปัจจัยมาหรือว่ายังไงก็ได้คือเราก็จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องการเพื่อนมากๆครับแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องการคุณจะต้องเอาเงินมาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่เราต้องการเพื่อนมากเราต้องมาเยี่ยมหรือถ้าเกิดก็ไปเยี่ยมแล้วเข้าไปไม่ได้เราก็มาส่งแรงใจใช่ไหมให้เลยเพื่อนน้อยเพื่อนทั้งตัวที่เราอยู่ในนี้ยังไม่โดนทอดทิ้งใช่ไหมฮะรายการเราก็มีคือมีจุดประสงค์ก็คือนำข่าวมาบอกเล่าให้พี่น้องได้รับฟังว่ามันเป็นมาอย่างไรนักโทษคนนี้เดือดร้อนอย่างไรหรือว่ากำลังเจ็บป่วยลูกเต่าเขาเป็นยังไงตกงานตกการไม่มีเขาลำบากไหมช่วยเขาช่วยได้นิดนิดหน่อยก็ยังดียังไม่เป็นกระบอกยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหรือไม่ก็อาจจะมาพูดผ่านรายการเราเนี่ยเพื่อฝากบอกไปท่านประยุทธ์เพื่อท่านประยุทธ์จะได้เห็นใจนะครับเพราะท่านประยุทธ์เนี่ยท่านประยุทธ์จะได้ให้เราเข้าไปเยี่ยมหน่อยอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรหรือไม่ก็อาจจะนิรโทษกรรมให้เขาหรือไม่ก็ให้ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยประกันตัวมีอำนาจสูงสุดตอนนี้ที่สามารถแค่เดียวก็พรุ่งนี้ก็ออกได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสินค้าไม่ว่าจะเป็นจะเป่านะคะเป่าอันนะคะซึ่งรักษาสุขภาพความดันเบาหวานนะคะกล่อง 1,250 บาทนะคะแล้วก็สินค้าของมิสเตอร์ดีค่ะนะคะเพื่อพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นกำจัดเชื้อรานะคะมิสเตอร์ดีนะคะเห็นผลเลยนะคะแล้วก็บำรุงพืชนะคะกำจัดแมลงค่ะแล้วนี่ก็นะคะสำหรับพืชทุกชนิดเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ดงอัตชัยด้วยนะคะที่สนับสนุนรายการนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้นะคะถ้าโทรศัพท์ไปจะสนใจสินค้าก็บอกว่าโทรจากรายการคนคุยข่าวของพี่หม่อมจอมสิงห์กับน้องมะขามป้อมค่ะก็จะได้มีราคาพิเศษค่ะใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมีแสดงเจตจำนงนะคะว่าจะช่วยเหลือทางด้านสตังมานะคะนอกขำมะขำป้อมจะได้มาแจ้งว่ามีใครบ้างแล้วก็เท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับเจอกันนะคะชุดละ250นี้นะคะเราก็จะหักไว้เป็นกองทุนนะคะ50บาทนะคะอันนี้150เราก็จะหักไว้เป็นกองทุนนะคะอันนี้200บาทนะคะแล้วแต่จะสั่งนะคะสั่งเยอะนะคะมีส่วนลดนะคะถ้าสั่งไปโชว์ที่ร้านหรืออะไรเนี่ยค่ะโทรศัพท์มาคุยกับน้องมะขามป้อมได้เลยค่ะเพราะเป็นของมะขามป้อมเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะนำเข้าส่งออกนะครับค่ะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าส่งออกใช่ค่ะใช้บริการอินเมดอินเมดสยามสยามชิปปิ้งนะครับค่ะครับโดยหม่อมสองสิงห์นะครับเป็นเจ้าของกิจการอันนี้นะครับเรามีอะไรมีปัญหานำเข้าส่งออกหรือให้เราช่วยยังไงหรือว่าติดอะไรเกี่ยวกับศุลกากรเราจะสามารถเคลียร์ให้ท่านได้นะครับค่ะใช่ค่ะนะคะเป็นของพรรคพวกเราเองค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเราไม่ทิ้งกันนะคะเราได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็เพื่อนเราช่วยเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะส่งอะไรไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีพันหรือว่ารวมทั้งวัตถุอันตรายต่างๆนะคะโทรศัพท์นะคะปรึกษาพี่หม่อมได้ค่ะนะคะปรึกษาว่า
พี่คุณจะส่งยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเราไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ที่หน้าจอให้นะครับใช่ค่ะนะครับมีข่าวมาค่ะข่าวนี้ดีหรือไม่ดีนะคะศาลอาญาเลื่อนนัดตรวจหลักฐานคดีคุณหญิงจารุวรรณเมนทกากับพวกจัดสัมมนาโดยมิชอบเป็นวันที่27เมษายนเหตุพยานหลักฐานจำเลยยังไม่พร้อมป้าทีโถเอ้ยแต่ทำไมทีถอนมันเร็วๆนะปปช.ดีเร็วๆนะไม่พร้อมอ่ะคือแต่อันเนี้ยเนี่ยของคุณหญิงนันทกาเนี่ยหรือคุณหญิงคุณหญิงเป็ดเนี่ยนะครับซึ่งคดีของแกเนี่ยนานมากแล้วแต่ปีไหนเนี่ยไม่ใช่คุณหญิงนันทกาคุณหญิงเมนเมนเมนใช่ไหมครับคือเป็นก็เลยนะเมื่อก่อนเขาอยู่คอตงอเนี่ยสตงเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบบัญชีใช่ไหมศาลอาญาเนี่ยศาลอาญาพิเศษนะคะคุณหญิงจารุวรรณค่ะจารุวรรณเมนทกาอดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจการแผ่นดินเดินทางมายังศาลเพื่อตรวจนัดพยานหลักฐานในคดีอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณและนายคัมภีร์สมใจอดีตผู้อำนวยการนะคะอำนวยการสำนักงานบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นจำเลยในคดีผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะและ83จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดคุณหญิงจารุวรรณเมนทกากับพวกอีกหนึ่งคนขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดสัมมนาที่จังหวัดน่านวันที่31ตุลาคม2546โดยมิชอบซึ่งไม่ได้มีการสัมมนากันจริงอ๋อหลอกว่ามีนะคะเพื่อให้บุคคลที่มีรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสามารถเบิกค่าเดินทางค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้องคดีอาญาจำเลยทั้งสองคนนะคะแต่เมื่อถึงเวลานัดจำเลยได้ขอศาลเลื่อนนัดออกไปก่อนเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่ครบถูกสมบูรณ์ค่ะอีกทั้งคดีล่วงเลยมานานแล้วปล่อยไว้ทำไมนานคะต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามพยานให้ปากคำศาลจึงเห็นควรได้เลื่อนค่ะนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่27เมษายน2558คุณเห็นไหมคือดีนี่เขาตั้งแต่ปี46นี่558อ่ะเกิดเป็น56ก็10ปีค่ะ10ปีที่58ใช่ไหมก็เป็น12ปี12ปีใกล้จะหมดอายุความแล้วไม่ยังครับคือดียังไม่ดำเนินเรื่องครับคือตอนนี้พอ12ปีใช่ไหมเดี๋ยวก็มาขึ้นศาลตอนนี้อยู่ในระหว่างกำลังจะเบิกความนะครับคือศาลแจ้งเข้าไปที่ศาลชั้นต้นทำงานได้เร็วมากเลยนะคะ12ปีค่ะคือตอนเนี้ยคือที่เขาบอกเนี่ย คือเขาบอกว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่มันเขาเรียกมันเหตุการณ์มันนานมันเหมือนอาจจะจมน้ำหายไปบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วปล่อยให้นานทำไมล่ะคะใช่ไหมครับตอนนี้ทำไมไม่รีบทำล่ะคะไม่คดีศาลเราเนี่ยศาลของเราเนี่ยมันมีคดีความเยอะแยะใช่ไหมกว่าจะถึงคิวกว่าจะมาถึงคิวเหรอคะแล้วทำไมคิวจำนำข้าวมันเร็วอะคะเพราะว่าคดีจำนำข้าวจะเป็นคดีพิเศษใช่ไหมอันนี้ก็โกงเหมือนกันนะคะอันนี้โกงนะคะอันนี้คือ157ครับทุจริตค่ะคอร์รัปชันค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเลยนะครับแล้วตัวเองเป็นถึงผู้ว่าการไอ้ผู้ว่านะครับสตง.นะครับรู้เห็นเป็นใจนะครับถ้าลุงน้องทำนี่ยังพอทนนี่ตัวเองเป็นคนทำนะแทนที่จะแบบไปทำบุญแรกเขาบอกไปสัมมนาใช่ไหมเอาเงินนู่นไปใช้อีกที่นึงไปทางเหนือใช่ไหมแล้วก็ไปลงว่าไปสัมมนาแล้วสัมมนานั้นไม่พอนะตัวเองเป็นบริษัทของตัวเองด้วยนะโอ้โหนั่นคือต้องล่องเลยโอ้ได้สองเด้งเลยโอ้โหแล้วเด้งไปเด้งมาแล้วก็เที่ยวไปตรวจสอบคนนู้นคนนี้ว่ากูรู้ตัวเองนี่นะครับนี่นะครับอย่างนี้มันเรียกทับซ้อนใช่ไหมทุจริตนี่เขาเขียนนะมาขามป้อมอ่านตามที่เขาเขียนเด้อเพราะนี่มันเป็นคดีอยู่แล้วไงใช่ไหมเพราะศาลเนี่ยเดี๋ยวรอแต่ตอนนี้ผมมาดูคดีนี้นะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่แค่เป็นหนังก็เรียกหนังยาวค่ะคือเป็นยาวยาวเนาะชีวิตที่ว่าโอ้โหนะแล้วคุณป้อมคุณจะลืมเนี่ยคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงเป็ดเนี่ยอายุเท่าไหร่ละหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแน่นอนเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณหญิงเป็ดอายุอะไรฮะอายุอะไรตอนนี้หนูคือประมาณเหรอคะ80มั้งคะ80คุณที่ดูคดีนี่นะครับตอนนี้ชั้นต้นยังไม่ได้ทันยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมตอนนี้ครับกำลังจะส่งฟ้องกำลังอะไรแล้วคุณอย่าลืมนะครับเนี่ยชั้นต้นเสร็จค่ะก็อุทธรณ์อีกฎีกาพอดีคุณหญิงเป็ดอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือคนที่เป็นพยานในเรื่องทั้งหมดนี่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วคดีก็ยังไม่จบเห็นไหมครับคุณดูคดีแต่ละคดีเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดนี้ยังไม่ดำเนินเรื่องตั้ง12ปีละแล้วขึ้นกระบวนสู่ศาลอีกเห็นไหมแล้วตัวเขายังเดินลอยนวลเนี่ยมันเดินจะเป็นคอตกทำเป็นมานู่นนี่ใช
จ้าหน้าที่ตรวจสอบของศาลมันมีน้อยมากเกินไปหรือเปล่าคุณจะไปว่าเขาไม่ได้หรอกเขาจะมีกระบวนการอย่างนี้คุณป้อมคุณรู้ไหมเวลาคุณก็เคยขึ้นศาลเนี่ยเคยขึ้นค่ะแต่มันเร็วค่ะแต่เขาจะมีทนายใช่ไหมครับทนายเขาก็จะทำหน้าที่รวบรวมเสร็จแล้วก็จะไปบอกศาลว่าวันนี้ยังไม่พร้อมจะบอกขอเลื่อนไปอีกคือต่อชีวิตกูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกพี่หม่อมว่านะคะทนายก็ทนายนะคะพาหนูไปครับบอกว่าศาลน่ะแค่นัดมาให้ปากคำว่าแล้วแบบเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าอย่าไปนะถ้าไปแกโดนขังหนูก็บอกว่าทนายเขารับรองว่าทนายนะขังเลยก็ให้ทนายเขาไปคนเดียวหนดีเขาไม่ทนายเราไปทนายนี่ก็คือตัวแทนเราใช่ไหมใช่แล้วคุณไปปุ๊บก็ขังเลยใช่ไหมใส่กุญแจมือหนูเลยใช่ไหมเขาจะใส่นะเขาเป็นผู้ชายเขาจะใส่หนูก็ป่วยด้วยนะหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูไม่หนีหรอกค่ะหนีทำพี่อะไรอุ้ยใช้คำไม่ถูกภาพนะคะหนูไม่หนีหรอกค่ะพี่ไม่ต้องใส่หน้าเกลียดเดี๋ยวเขาก็ไม่ใส่ผมเนาะต้องทำบาปแต่เช้าเลยเนี่ยกับคนที่ไปส่งนะเห็นป่ะเขาจริงๆเขาไม่อยากทำแต่เขาจำเป็นต้องทำแล้วหนูก็อยู่ในนั้นในนั้นมีคดีอะไรบ้างคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสีเสื้อนี่นะจะไม่เหมือนกันนะสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีขาวสีแดงสีแดงนี่ประหารชีวิตตลอดชีวิตสีน้ำเงินอีกอย่างโอ้มีป้อมคดีอ่อนๆคนเดียวคือของคุณนี่เป็นคดีหมิ่นประมาทใช่ไหมอันนี้หมิ่นประมาทคุณนั่นไปหมิ่นกับใครเขาล่ะท่านใช่ไหมทานคุณไม่หมิ่นประมาทแล้วเขาเป็นคดีผู้พิพากษาด้วยเขาจะไว้คุณเหรอไปมินท่านวสันสร้อยพิสุทธิ์ค่ะแล้วเขาถือว่าเขามาเนี่ยคนพวกนี้เขามาจากผู้พิพากษาทั้งนั้นแล้วเขาก็ต้องมีเครือข่ายถูกไหมเขาก็ไม่อยากให้สถาบันเสียหายคุณไม่ด่าว่าเขาใช่ไหมเขาก็เลยเล่นงานคุณบ่อบ่อใช่ไหมเอาแค่บ่อก็บ่อบ่อนะคะก็พอจริงๆแล้วนะคะท่านก็บอกว่าผมไม่ได้ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรถ้าคุณป้อมขอโทษแล้วออกสื่อแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าอะไรแล้วก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาศาลพิจารณาแล้วค่ะมะขามป้อมไม่เคยมีความผิดอะไรทั้งสิ้นค่ะเป็นคนที่ประพฤติดีมาโดยตลอดค่ะก็เลยรับสารภาพนะคะรอลงอาญา1ปีค่ะปรับ 10,000 บาทแต่ด้วยคำที่จำเลยนะคะให้ความร่วมมือรอลงอาญาโทษปรับไม่ต้อง5เดือนปรับ5,000เออแล้ว5,000แล้วใครจ่ายอ่ะครับหนูเดือนร้อนดีพอดีขายยาสมุนไพรได้พอดีมันนะไปเธอนี่มันชีวิตนะรันทดไหมคะรันทดน่าดูเลยแล้วพี่วสันต้องว่าไงพี่วสันพี่วสันเขาก็ให้อภัยเขาให้อภัยใช่ไหมแต่ว่าตามกฎหมายเนาะใช่ไม่เป็นไรคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันต้องรู้ว่าหมิ่นใครใช่ไหมครับถ้าเป็นหมิ่นคนอื่นก็รอไปครับ10ปีเผื่อจะไปตัดสินเพราะมันมีตั้งหลายศาลอย่างคุณนี่มันพี่วสันต์มันเร็วๆก็พี่วสันต์เขาก็เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วเขามีเครือข่ายก็เรียนเนี่ยถึงบอกเลยว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยครับรวดเร็วคือรวดเร็วหนูก็เลยบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับว่าคือก็ได้พูดจริงนะคะครับพูดอะไรที่ได้ฟังก็จริงหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูเขาเป็นคนป่วยหนูก็เอาประวัติการป่วยไปเขาดูว่าหนูนี่ป่วยถ้าหนูติดคุกกับหนูก็ต้องตายแน่นอนท่านก็เลยเมตตาโอ้ถ้าไม่ป่วยนี่ก็ไม่เมตตาเลยใช่ไหมเอาเข้าคุกไปเลยใช่ไหมก็คงไม่คิดจะเอาเข้าคุกเลยมั้งคะคงจะดัดสันดานคือพวกเนี้ยนะคดีความมูลเนี่ยบางครั้งเนี่ยคดีนี้ก็เรียกไปเป็นคดีธรรมดาปกติถ้ามีการขอโทษขอโพยก็เลิกก็หนูเห็นคนอื่นเขาด่าหนูก็ตามเขาแล้วกันนะครับก็ตามก็ไอ้ไล่คนที่เขาด่ามันโดนยังครับโดนค่ะงับก็เลยผสมลงแต่หนูอ่ะโดนน้อยสุดก็เป็นโชคดีก็ขอบคุณพี่วสันต์เขาที่ให้โอกาสนะครับเพราะเจ้าตัวเขาอาจจะบอกเอามันน้อยๆหน่อยพอต่อไปเพื่อให้การเข็ดหลาบเราเป็นผู้หญิงนะคะจะได้เข็ดหลาบใช่ไหมขนาดเขายังเห็นเป็นผู้หญิงเลยที่อีกคนไม่เห็นเป็นผู้หญิงเลยอ่ะใช่มันก็ซ้ำเติมนะคะใช่ไหมของคุณเนี่ยเขายังให้โอกาสท่านให้โอกาสก็คือตอนที่ไปขอโทษขอขมาท่านก็พูดดีมากๆเลยนะคะเขาอันนี้ไม่ใช่ว่ามะขามป้อมเจอตัวจริงแล้วก็คือว่าท่านก็อธิบายให้ฟังนะคะเราก็เข้าใจท่านก็บอกว่าคุณป้อมไปรักษาตัวเองนะให้หายสำหรับผมไม่มีอะไรพูดจาสุภาพมากเรียบร้อยมากสมจริงๆกับเป็นผู้พิพากษาที่แต่งไว้คนที่พูดพ่ออย่างเงี้ยมันเชื่อดีนะฮะจะพูดพูดพอเหมือนใครคนเนี่ยนายกอะไรอ่ะน้ำพึ่งอ่ะมันพูดไม่เอาถ้าเกิดว่าคืออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเนื้อแน่ราคายางมัน
มันตกต่ำใช่ไหมเราก็สมควรที่จะปรับเปลี่ยนตัดยางทิ้งใช่ไหมปลูกจำปาดะคือเขาพูดเพาะเนี่ยแล้วแต่แล้วพวกที่พูดเพาะเนี่ยนะส่วนใหญ่พวกนี้จะแสบกลายพวกที่แบบท่านประยุทธ์อะประยุทธ์เราเนี่ยโวยวายท่านไม่ได้โวยวายท่านพูดถึงพูดแกพูดดุอย่างเงี้ยแต่ใจไม่มีมันเป็นอย่างนี้ค่ะสาเหตุที่ท่านต้องพูดแบบนี้มันจ้องจะไปถามไปถามให้อารมณ์ขึ้นงั้นนะอย่าว่าแต่ท่านประยุทธ์เลยมาถามหนูก็ขึ้นก็ใช่แต่ว่าเขาก็จะถามหาอะไรจะเสี่ยมจะอะไรนักหนาจะแทงอะไรนักหนาเขาก็จบอยู่ตรงนั้นเขาไม่มาแต่ไอ้คนที่แบบไม่เป็นไรเยอะเราสุดท้ายมันเซ็นเก๊กเรียบร้อยเลยคุกครับพี่ใหญ่ครับไอ้พวกที่พูดเพาะเนี่ยคุณอย่าไปไว้ใจได้ไม่เป็นไรคุณป้อมกลับไปเลยไหนมันกลับไปมันบอกว่าหนียุ่งอีกเลยใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าการจะทำอะไรเหมือนเคสยกใหญ่ในหญิงเป็ดเนี่ยแทนที่จะเอามาลงโทษซะใช่ทุจริตในหน้าที่ใช่ไหมแล้วมันความผิดที่เห็นนี่ความผิดที่เห็นชัดเจนนะคือว่าทุจริตแล้วยังไม่พอยังอยู่ในตำแหน่งที่ไปตรวจสอบคนอื่นเขานี่ไงที่เราอยากจะทราบว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้รับความผิดนะจะได้ตัดสินว่าผิดเพราะว่าทุจริตในหน้าที่โดยตัวเองมีตำแหน่งเนี่ยไปตรวจสอบชาวบ้านชาวช่องเขาถ้าเป็นฝั่งเราเป็นไงเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างน้องมะขามป้อมทุจริตก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ไปตรวจสอบใครแมนบอกแมนบอกเลยครับก็ติดคุกแต่อันนี้มันไปตรวจสอบว่าตัวเองมันไม่บริสุทธิ์นี่หว่าก็เขาเรียกอะไรนะแบบว่าคนอื่นไปตรวจสอบคนอื่นแต่ตัวเองทำซะเองโทษแบบนี้โทษประหารชีวิตด้วยนะใช่ไหมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่เองไปปฏิบัติที่ไม่ชอบและปฏิบัติหน้าที่ของและอย่างที่ยังไม่พอนะป้อมดันเปิดบริษัทของตัวเองรับสัมมนาด้วยโอ้โหมันกินผลประโยชน์ทับซ้อนว่าให้แต่คนอื่นเขาแล้วตัวเองเราเป็นไงว่าให้แต่คนอื่นเขาน่าอายไหมอายสินะคะผมก็จะดูต่อไปถ้าผมยังไม่ตายก่อนนะแต่เขาอายที่ไหนแล้วคะคุณหน้าเขาอย่างโอ้โหผสมควันกรีดเลยนะคะและสวยเหรอคะมีหน้าเป็นอาวุธเจอทีแล้วเป็นหมันเลยพี่หม่อมเป็นหมันนี่พี่หม่อมถ้าเกิดว่าชาตินี้นะในโลกนี้เหลือผู้หญิงคนนี้คนเดียวจะทำเมียไหมผมเหรอผมตายซะดีกว่าหนูก็นะไปปีนเสาไฟฟ้าดีกว่าผมตายซะดีกว่าว่ะคุณหามันดีๆแล้วน่ารักให้ผมหน่อยสิพี่ไปหม่อมแล้วยังเอาลูกตัวเองไปเป็นเลขาด้วยนะแล้วก็บอกว่าเอาลูกตัวเองไปเป็นเลขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเรามีข่าวต่อไปข่าวอะไรข่าวอะไรเอ้ยเดี๋ยวข่าวมาพูดหน่อยดิอันนี้ไปแล้ว2ข่าวเนี่ยสองข่าวแล้วนะคะเรามีข่าวเทสโก้โลตัสแล้วกันเทสโก้โลตัสเหรอคะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยพูดเล่นกันซะยืดยาวนี่เราก็มาคุยข่าวแบบทั่วๆไปหรอกเทสโก้โลตัสร่อนจดหมายแถลงกรณีห้ามพนักงานตกเลือดไปหาหมอห่วยมันมีติเดี๋ยวเราต้องจนแท้งลูก2เดือนบอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นชี้มีมาตรการปรับตารางการทำงานของพนักงานท้องไม่ให้หนักครับแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจสื่อสารผิดพลาดครับจากกรณีที่พนักงานเทสโก้โลตัสสาขานครนายกกว่า50คนได้ชูป้ายประท้วงหัวหน้างานหลังปฏิเสธไม่ให้พนักงานคนหนึ่งไปพบแพทย์ขณะที่มีอาการตกเลือดช่วงเข้าทำงานนั้นโดยบอกว่าต้องรอเลิกงานก่อนถึงจะไปได้ทำให้พนักงานหญิงคนนั้นคนดังกล่าวต้องแท้งลูกอายุ2เดือนไปและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคม2558ที่ผ่านมาทางบริษัทเอกชัย Distribution System ผู้ดำเนินธุรกิจการปลีกนะคะและค้าส่งภายใต้ชื่อเทสโก้โลตัสได้ออกแถลงการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้ทางบริษัทมีความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนี้ทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าทางบริษัทมีนโยบายในการใส่ใจในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานมาโดยตลอดสำหรับกรณีพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นกับทางผู้จัดการสาขาและพนักงานพบว่าได้มีการปรับตารางการทำงานของพนักงานไม่ให้ทำงานหนักที่อาจจะกระทบการตั้งครรภ์ได้อย่างไรก็ตามผู้บริหารบริษัทและผู้จัดการรู้สึกเสียใจอย่างมากต่อการสูญเสียของพนักงานทั้งนี้บริษัทจะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมนะคะได้ความยุติธรรม
ในส่วนพนักงานท่านอื่นๆในสาขาได้เกิดความไม่เข้าใจเนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารโดยภายหลังจากการพูดคุยกันได้ชัดเจนพนักงานได้กลับเข้าทำงานตามปกติค่ะแล้วเคสอย่างเงี้ยคุณป้อมว่ายังไงหัวหน้างานผิดไหมผิดค่ะผิดใช่ไหมผิดค่ะเพราะว่าเขาอาจจะที่เขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวทองเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานแล้วค่อยไปหาหมอไม่ใช่ประมาณนั้นเขาตกเลือดไม่ใช่เหรอตกเลือดใช่แต่นี่ก็ผมคิดว่าไม่ค่อยธรรมดาเล็กๆน้อยๆเหมือนคุณป้อมเนี่ยหน้าตางี้มันป่วยอะไรบ่อยว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมเขาไม่ยอมให้ไปหาหมอคิดรู้ไหมคะว่าถ้าเราตกเลือดปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่งโรงพยาบาลไม่ทันตายช็อกนะคะแล้วตอนนี้เด็กมะขามป้อมเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยเสียเลือดมานับครั้งไม่ถ้วนก็เลยทราบดีว่าเวลาเราขาดเลือดเนี่ยตายเลยพี่ครับคือมะขามป้อมเส้นเลือดแตกใช่ไหมคะครับเวลาเราขาดเลือดที่มือเราก็จะเย็นใช่ไหมมือเย็นเท้าเย็นแล้วไม่มีแรงก็หามไปเขาก็เอาใส่สอดเข้าไปแล้วก็ดูดเลือดออกมาแล้วก็ให้เลือดเข้าไปอันตรายมากหมอก็ด่าด้วยหมอด่าคนที่เอาไปส่งทำไมคุณเพิ่งเอาเข้ามาส่งเขาใกล้จะตายแล้วทำไมพวกคุณไม่ดูแลเขาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็แสดงว่าเข้าข่ายเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยมองแต่ผลประโยชน์มากจนเกินไปหรือเปล่าคะแล้วก็ปล่อยให้ลุงน้องเนี่ยไม่สนใจเห็นอย่าว่าเลยคนงานเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าลุงน้องเนี่ยไม่ค่อยนั่นเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่ตัวเองนี่ผมบอกเลยว่าแล้วเนี่ยพอมีเรื่องขึ้นมาต่อว่ายังไงต่อว่าก็เห็นไหมดูแลจนเขาตุดทนเนี่ยถ้ามันไม่จริงเนี่ยไอ้หัวหน้าคนเนี้ยผมว่านะมันคงจะเข้มเกินไปแล้วก็จนคนเขาจะต้องออกมาประท้วงก็หัวหน้านี่ก็ไล่ออกไปซะโดนเนี่ยเพราะอะไรหรือเปล่าลูกเขาแท้งด้วยลูกเขาตายเลยนะนี่ก็ไล่ออกไปซะเพราะว่าเป็นคนไม่มีศีลธรรมจริยธรรมนี่ไงค่ะเคสแบบเนี้ยนะครับแล้วตอนเนี้ยเทสโก้เขาก็กลัวเสียชื่อเพราะว่าเทสโก้โลตัสเนี่ยมันมีทั่วประเทศมันไม่ได้นะคะคุณมันใจร้ายเกินไปนะคะคนตกเลือดแล้วงานอะไรเขาก็มีใช่ไหมเขาคนป่วยหรือแม่ดาท้องเนี่ยนะคลอดแล้วก็ให้พักได้กี่เดือนพี่หม่อมคะครับอย่าพูดถึงแค่ตกเลือดค่ะครับแค่เป็นไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนก็ต้องอนุญาตให้เข้าไปครับแต่นี่บางคนเนี่ยบางทีมันเห็นผลประโยชน์มากจนเกินไปค่ะคุณก็หักเงินเข้าไปสิทำไมก็เพราะเขาป่วยอ่ะเห็นคนไม่ใช่คนอย่างนี้เห็นคนไม่ใช่คนคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่ทำไมเขาถือว่าเอ้ยไอ้นี่ถือว่าถ้ามันจะลาออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยนะครับบางเรื่องเนี่ยนะอันไหนที่เราอนุโลมได้เขาป่วยก็ให้เขาป่วยหรืออาจจะคิดอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวกันหรือเปล่าขอให้มีคุณธรรมหน่อยได้ไหมคะแต่แม้ว่าเนี่ยจะหยุดบ่อยอะไรมากไปหรือเปล่าทำให้งานเหมือนกับเคยมีข่าวอยู่พักหนึ่งเห็นไหมที่พยาบาลนะท้องห้ามท้องอ่ะจำได้ไหมห้ามท้องช่วงฤดูกาลปีใหม่เห็นปะอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่พอไอ้นี่มันเกิดแท้งขึ้นมาตกเลือดมันก็เลยเลือกแล้วก็ถุดทนเนี่ยขนาดถึงขนาดมีการห้ามท้องด้วยนักงานยังมีการห้ามท้องด้วยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วต้องมีการสอบสวนก็คือว่าเขาคงจะคิดนะผมคิดนะว่าจะต้องลงโทษตักเตือนหัวหน้างานคนนี้ตักเตือนหรือว่านะคะพระหัวหน้างานคนนี้นะคะคไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรอกค่ะคือ1 คุณไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรม คุณไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน คุณจะเอาแต่ผลประโยชน์นะคะเพื่อนร่วมงานเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันแล้วลูกเขาทั้งคนล่ะคะกรุณาเถอะค่ะนะคะบริษัทเทสโก้โลตัสดันท่านอย่างนี้นะคะไม่เข้าไปซื้อเลยนะคะเพราะว่ากูเน้นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเราเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีแล้วมีข่าวนึงเรามีข่าวหลวงพี่สุดทนอ่ะข่าวหลวงพี่สุดทนหลวงพี่สุดทนเหรอคะท่านลองอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหลวงพี่สุดทนโพสต์คลิปอัดแม่ค้าขายกับข้าวบูดหลวงพี่สุดทนโพสต์คลิประบายความอัดอั้นเผยฉันอาหารบูดท้องเสียทุกวันโอ้ยสิตนแท้พร้อมโชว์ถุงใส่กับข้าวคณะชาวเน็ตลุมสวนแม่ค้าเอาเปรียบคนทำบุญพร้อมเรียกร้องหน่วยงานตรวจสอบเมื่อวันที่27มกราที่ผ่านมาขณะนี้มีผู้นำคลิปวิดีโอชื่อเตือนซื้อกับข้าวถวายพระระวังบูดความยาว 1.50 นาทีมาโพสต์เผยแพร่ในโลกโซเชียลโดยเนื้อหาคลิปเป็นภาพพระภิกษุลูกวัดแห่งหนึ่ง2รูปนั่งอัดคลิปฝากถึงแม่ค้าขายกับข้าวระบุว่าขอฝากถึงคนขายกับข้าวนะโยมตลาดล่างชลบุรีไปบิณฑบาตมาใครบอกเป็นพระแล้วสบายนี่นะโยมกับข้าวผัดผักดูถุงบวมตุยทั้ง3ถุงพระวัดนี้ท้องเสียกันแทบทุกวันขนมไม่กล้าฉันฝากถือคนขายนะโยมญาติโยมที่มาซื้อใส่บาตรก็จะไม่ได้บุญเอานะเจอเสียบ่อย
เสียจริงๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวถูกโพสต์มีผู้เข้าประชมและแชร์ต่อเป็นวงกว้างและเข้าไปแสดงความคิดเห็นนอกจากพระสงฆ์จะออกไปบิณฑบาตได้กับข้าวบูดกลับมาแล้วเทศกาลสำคัญต่างๆก็พบเจอในลักษณะนี้และวิพากษ์วิจารณ์เตือนสติแม่ค้าที่เอาเปรียบคนที่ตั้งใจทำบุญแทนที่คนตั้งใจทำบุญจะให้บุญแต่นี่ความไม่รู้คนโกงแม่ค้ากลับต้องได้บาปโดยไม่รู้ตัวพร้อมเรียกร้องให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติผู้เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขด้วยตรวจสอบตายแล้วงานนี้อย.นะครับต้องลงมาตรวจสอบนะครับว่าตอนที่ขนาดพระเองเดือดร้อนเลยหลวงพี่สุดทนอย่างนั้นเขาถ้าผมคิดว่าคงจะบ่อยนะป้อมคือขนาดปุ๊บแล้วไอ้คนที่ไปทำบุญเขาก็ไม่รู้นะไปวัดเนี่ยเขาก็ซื้อทำบุญที่ไหนได้แม่บูดพอบูดขึ้นมาพระท้องเสียอีกเอาตั้งแต่เมื่อวานมาขายหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยแล้วพระแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าพระจะต้องมาที่จุดนี้มารับบิณฑบาตใช่ไหมใช่คนบิณฑบาตก็ไม่รู้ก็ซื้อพระเขาหุ่นก็ไม่รู้ตอนเนี้ยสื่อก็ได้ออกไปแล้วใครที่เป็นแม่ค้าพ่อค้านะครับคิดถึงเรื่องแบบนี้หน่อยนะครับค่ะนะครับเพราะว่ามีคุณธรรมจริยธรรมหน่อยขนาดอาหารบูดลงมาขามป้อมยังไม่ให้หมากินเลยนี่มันจะซื้อให้พระฉันหลวงพี่ยังสุดทนเลยเนี่ยท้องเสียทุกวันนั่งสารท่านเลยวัดไหนเนี่ยวัดไหนนะคะเดี๋ยวจะไปดูที่โพสต์ก่อนนะคะพี่เพราะว่าจะเวลาไปทําบุญมะขามจะได้ซื้อของแห้งซื้ออะไรไปนะคะให้ท่านไว้ฉันใช่มั้ยอย่างขนมอย่างนมอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่มันไม่บูดอะค่ะนะคะผลไม้อะไรเงี้ยนะคะกรุณาเถอะค่ะแม่ค้าอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากนักเลยอย่าเหมือนกับหัวหน้างานโลตัสอีกคนเลยนะคะโอ้ยนประเทศไทยแลนด์เนาะกระไดครับหมดเวลาครับวันนี้เวลาเรานะครับรายการคนคุยข่าวนะครับผมหม่อมสองสิงห์และคุณป้อมกองทองรวมทั้งทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ